แต่ชวนร้อยครั้งอ่ะมาประมาณ4ครั้งเพราะช่วงนั้นถ่ายละครไงเราก็จะแบบเช็คชื่อได้ไม่ตลอดแต่พอเช็คชื่อทีก็ตะพังตลอดแต่มาวันไหนที่เช็คชื่อก็คือมาถึงขั้นกินขี้กันเลยอันนี้ปิงปองไม่เจอยังไม่เคยหนูไม่เคยเคยเจอตามงานแต่ว่าไม่เคยแบบพูดคุยหรือว่าได้ยังไม่เคยแฮงเอาท์ด้วยกันชวนแล้วแต่ไม่กล้าไปลองไหมล่ะไม่แม่กลุ่มคนที่แม่ไปอ่ะมีแต่คนแปลกๆอ่ะไม่ใช่กินนี่ไม่เดี๋ยวมึงด่าป้าตือหรอยังตือแปลกสุดงงสุดกับคนนั้นน่ะคนมีดีๆให้ครบไม่ครบไม่ครบยายฝนแล้วยายฝนมันก็ชอบหลอกไปเลี้ยงข้าวแพงใช่ไหมในคุณป้าก็จะเจอฝนบ่อยด้วยถูกไหมเจอบ่อยค่ะเจอบ่อยป้าเขาเต็มใจป้าเขาเต็มใจเจอกันทีไรนี่พังทุกทีทำไมชอบเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่มันเป็นแบบเออคนแปลกๆคนบ้าๆบอยชีวิตคือการเรียนรู้แต่มันเรียนรู้คนเดียวก็พอจริงๆแล้วก็เหมาะแล้วล่ะที่จะไปอยู่พวกเขาได้จริงๆแล้วก็บ้าบออยู่แต่พระคุณมัมในเวลาปาร์ตี้นี่คือถึงขอบเหมือนกันนะขอบไหนขอบเตียงขอบสุดไปให้ถึงใช่ไม่เวลาเราปาร์ตี้เราก็ต้องไปให้สุดแต่ว่าก็ต้องมั่นใจว่าเราไม่ขับรถใช่ไหมเราไม่ขับรถก็เลยไปสุดได้คือเดินเข้าผับเนี่ยเดินอย่างหงกับอย่างหมาไปอย่างหงลงอย่างหมาลงอย่างหมาแต่สุดจริงเดี๋ยวหรอเธอเคยเจอไหมจันนี่มาเจอหลายครั้งแล้วแต่ชวนร้อยครั้งอ่ะมาประมาณ4ครั้งเพราะช่วงนั้นถ่ายละครไงเราก็จะแบบเช็คชื่อได้ไม่ตลอดแต่พอเช็คชื่อทีก็ตะพังตลอดแต่มาวันไหนที่เช็คชื่อก็คือมาถึงขั้นกินขี้กันเลยอันนี้ฮะฮะมันจับต้นชนไปยังไงฮะกินขี้เลยกินขี้ยังไงฮะไม่มันจะมีคุยกันเล่นๆป้าตือเขาก็เป็นคนแต่กินจริงนะแต่กินจริงคือป้าตือมันเพิ่งเงินมันมีการคุยเกิดขึ้นไงคุยเล่นๆป้าตือเขาเป็นคนแบบขี้สงสัยไงเป็นเจ้าหนูจำไหมว่าเอ๊พลอยถ้ามีคนให้เงินพลอย20ล้านแต่ต้องกินขี้เนี่ยพอจะกินไหมลูก เราก็แบบมีอาการคิดมีการลังเลแทนที่จะปฏิเสธไม่นะมีอาการลังเล20ล้านกินแบบต้องแบบช้อนหนึ่งไหมป้าบอกไม่ต้องกินขนาดไหนคะทั้งกล้วยก็บอกป้าตือไปไงว่าเงินมันซื้อพลอยไม่ได้หรอกแต่มันมากพอพลอยโอเคก็เลยมีการลังเลว่าเป็นของใครก็เมื่อกี้ก็เพิ่งนั่งคุยกันว่าถ้าเป็นของพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่เรารักคนที่เราชอบมากๆเราก็อาจจะยินยอมก็ได้นะเดี๋ยววันที่ร้านจะดูพี่เบิร์ดส่งมาเกลี่ส่งมาจากเบิร์ดธงชัยหรือเปล่าพอดีเห็นว่าต้องพลอยอยากได้ถึงไม่ต้องพลอยโอเคแล้วใน IG ของแม่พลอยก็คือกินไปด้วยกินไปด้วยแท็ก IG ใหม่พี่เบิร์ดแท็ก IG ใหม่พี่เบิร์ดแล้วเนี่ยตักนี่นะคะพี่พี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดค่ะไดโน่ค่ะไม่ทําหรอกบ้าก็คือที่บอกว่าไม่รับละครแล้วแต่รับรีวิวขี้นะคะจริง